สวัสดีทุกท่านทุกคนด้วยแล้วกันนะครับผมวิดีโอนี้เราจะมาใช้งาน j o ย PS4 นะครับเล่นเกม FC Mobile นะครับมีหลายคนสอบถามกันเข้ามาในส่วนของการใช้งานนะปกติ j o ย PS4 มันไม่สามารถใช้งานกับแอปจุดต i n g Pad V3 ได้นะครับก็คือจะเป็นแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับซึ่งถ้าไม่สามารถใช้งานได้มันจะเล่นเกม FC Mobile ไม่ได้นะครับแต่ว่ามันจะมีอีกแอปหนึ่งนะครับแอปที่ใช้งานแทนกันได้นะก็คือแอป s u n w a n Gamepad นะครับอันนี้ผมแนะนําเฉพาะ Android เท่านั้นนะครับผม iOS ยังไม่สามารถใช้งานได้แบบเต็มรูปแบบนะในส่วนของเกม ที่ไม่รองรับจอยนะครับจำเป็นต้องใช้แอปพลิเคชันในการคอนโทรลอยู่นะครับซึ่ง iOS ใช้งานได้ไม่ดีครับผมก็เลยไม่แนะนำจะเล่นได้แค่เกมที่รองรับจอยเท่านั้นนะครับเช่นพวกคอร์บูตี้ o รบอทไมค์ครับนะครับคลายเอ็ตินะครับอันนี้จะสามารถใช้งานได้อยู่โอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการใช้งานแอปพลิเคชันซ n w a n Gamepad นะครับเล่นเกม FC Mobile นะครับหรือ FiFA Mobile นั่นเองนะครับผมก่อนอื่นนะครับให้เราทำการ a อ tivate ตตัวแอปพลิเคชันก่อนนะครับสำหรับวิธีการดาวน์โหลดนั้นนะครับสามารถ กดดูที่เพลย์ลิสต์มันจะเป็นเกมวีฟุตบอลนะครับแต่ว่าการดาวน์โหลดเริ่มต้นมันจะเหมือนกันโอเคในส่วนของการแอติเวตนั้นนะครับให้เราเปิดตัวแอปพลิเคชันขึ้นมานะครับเราเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมานะครับให้เรากดคําว่าแอติเวตตรงนี้จากนั้นกด go to open นะครับในส่วนของตัวแอปพลิเคชันจะพาเรามาที่หน้าต่างการเปิดการอนุญาตให้แอปพลิเคชันทํางานนะผมจะเปิดแค่แสดงหน้าต่าง pop up นะครับ แล้วก็จะกดกลับไปนะจากนั้นให้เรากดคําว่า activate อีกครั้งหนึ่งนะตรงนี้จะให้เรา activate อยู่3โหมดนะครับก็คือ activate โดยใช้ใน,นส่วนของ USB นะครับอันที่2จะใช้เป็น คอมพิวเตอร์ในการ activate อันที่3จะเป็น wallet activate นะครับ wallet pairing ก็คือให้เราเชื่อมต่อ Wi-Fi ที่อยู่ในบ้านเรานะครับแล้วก็ทําการ a c t i v a t วิธีนี้ง่ายสุดแล้วนะครับไม่จําเป็นต้องใช้แบบสายอะไรเยอะแยะนะครับก็คือทําได้ในแค่เครื่องเดียวนะแต่ว่าจะแนะนําให้เป็น Android 11ขึ้นไปนะครับก็คือซื้อมือถือมาเป็น Android 11เลยนะครับไม่ใช่ว่าซื้อมือถือมาเป็น Android 9อัปมาจนเป็น Android 11 12 13เนี่ยอันนี้ใช้งานไม่ได้นะครับจากการทดลองของเครื่องที่เคยซื้อมาเป็น Android 9แล้วก็อัปเดตมาเป็น Android 11เนี่ยมันไม่สามารถ activate โดย ไวเลดไพลิงได้นะครับโอเคให้เรากดคําว่าไวเลดไพลิงนะครับตรงนี้เสร็จแล้วเขาก็จะมีวิธีการบอกเป็นขั้นตอนให้เราอยู่นะครับถ้าเกิดตรงไหนที่ยังไม่ได้เปิดเขาก็จะขึ้นแสดงบอกว่า d e v e l o p option not open นะครับเขาก็จะบอกมันยังไม่ได้ทําการเปิดนะครับให้คุณไปกดที่ mui version นะครับกดประมาณ4ครั้งหรือ7ครั้งก็แล้วแต่นะโอเคให้เรากดไปที่ go to open นะครับตัวแอปพลิเคชันจะพาเราไปที่เกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือของเราเลยนะครับเราไม่จำเป็นต้องไปกดที่การตั้งค่าใดๆนะเสร็จแล้วเราก็กดที่ version ใน mui นะครับตรงนี้กดไปเรื่อยฮะ จนกว่าตรงนี้มันจะกลายเป็นคุณเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์แล้วนะครับเสร็จแล้วให้เรากดที่เครื่องหมายกลับนะครับด้านบนเสร็จแล้วก็จะขึ้นหน้าต่างตรงนี้นะครับเขาก็จะบอกว่าให้เราไปเปิด USB Debug นะครับแล้วก็ USB Debug Security Setting นะครับตรงนี้เราก็กด Go to Open ไปเสร็จแล้วเลื่อนลงไปด้านล่างนะครับมันก็จะมีคําว่าการแก้ไขจุดบุพร่อง USB นะครับซึ่งถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็จะเป็น USB Debug นั่นแหละครับจากนั้นเราก็ทําการกดเปิดรอประมาณ10วินะครับเสร็จแล้วกดเลือกตรงชัตตนักนะครับช่องเดียวเนี่ยมันจะมีอยู่ด้านล่างตรงนี้กดเลือกกกกกจจาานนนนั้้ดตลลงงรรเเมื่่ออสส็แววใข วินิจฉัย USB การตั้งค่าความปลอดภัยของเรามันเปิดอยู่แล้วนะตรงนี้นะครับแต่ก่อนนั้นน่ะถ้าเราไม่เปิดตรงนี้มันจะใช้ไม่ได้ผมก็เลยเปิดไว้ยาวเลยนะผมไม่ได้ปิดเลยนะตรงนี้คือมันเป็นการพัฒนาซอฟต์แวร์มาเรื่อยๆนะครับอันนี้ผมก็เลยเปิดไว้ยาวเลยนะถ้าเกิดใครใช้มือถือ Xiaomi นะครับแบรนด์ของ Xiaomi เหมือนผมก็เปิดไว้นะครับโหมดวินิจฉัยจากนั้นก็กดกลับนะครับกดกลับมาที่ Wireless pairing อีกครั้งหนึ่งนะครับเขาก็จะแจ้งให้เราไปเปิด Wireless debug ตรงนี้เลื่อนลงไปด้านล่างนะครับสามารถกดที่ Open ได้เลยพอมาถึงตรงนี้ให้เราเลลื่่่อนงไไปทีคําาาวกกรแ้ จุดบุกพ้องไร้สายนะครับซึ่งจะเป็นภาษาอังกฤษก็จะเขียนคําว่า wireless debug นั่นเองนะครับผมจากนั้นก็กดเข้าไปเสร็จแล้วให้เรากดเปิดการแก้ไขจุดพ่้องไร้สายนะครับด้านบนเปิดเสร็จให้เรากดกลับไปที่หน้าแอปเหมือนเดิมนะกดกลับไปเลยฮนะมาถึงตรงนี้เขาก็จะแจ้งว่าคุณต้องใส่หมายเลขอะไรบ้างนะครับเขาก็จะเป็นสเต็ปให้อยู่นะเราก็กดที่พลายไปนะก็เลื่อนลงไปด้านล่างนะครับมันจะมีอีกหมวดหนึ่งเราต้องเปิดการอนุญ,ญาตทับหน้าจอให้กับการตั้งค่านะครับเนื่องจากว่าโหมดนี้มันจะไม่ได้เปิดจากด้านนอกนะมันมา,านนนะจ อยู่ตรงนี้นะครับอนุญาตให้ซ้อนทับหน้าจอในการตั้งค่าได้นะครับตรงนี้เราก็กดเปิดไปพอเราเปิดการทับหน้าจอในการตั้งค่าแล้วนะครับมันก็จะขึ้นเป็นการแจ้งเตือนแบบนี้มาให้นะครับเสร็จแล้วให้เรากดคําว่า activate จากนั้นกด w i r e l e s pairing นะครับแล้วก็กดด้านล่างนะภายไปแล้วให้เราไปที่การแก้ไขจุดบุกพองไร้สายนะครับจากนั้นเขาจะให้เรากดจับคู่อุปกรณ์ด้วยรหัสจับคู่นะครับกดตรงนี้กดเข้าไปคุณจะได้พอตมาทั้งหมด2ช่องนะครับก็จะเป็นรหัสจับคู่ไ i ไฟนะครับก็คือพอตแรกเลข6ตัวด้านบนนะครับ แล้วก็ IP port นะ IP port จะอยู่ด้านล่างนะครับตรงนี้จะเป็นเลข5ตัวสุดท้ายนะครับของพอร์ตตอนนี้นะครับให้คุณใส่ในส่วนของเลข6ตัวด้านบนก่อนนะครับแต่เสร็จแล้วให้เรากด a c t i v e นะครับกดเสร็จแล้วรอสักพักหนึ่งนะครับรอดูว่าการ connect ได้ไหมพอเรากดเสร็จแล้วนะครับมันก็จะหายไปนะถ้ามันหายไปให้เรากด Activate อีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคตอนนี้ Activate เรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถเพิ่มเกมเข้ามาในส่วนของหน้าต่างนี้ได้ผมมีเกม FC Mobile อยู่ตรงนี้นะครับเราสามารถตั้งค่าเกมได้นะครับโดย j o ยตัวนี้เราตั้ง ้งค่าได้เลยแล้วก็เราจะมาเลือกเกมให้มันตรงกับที่เราต้องการจะเล่นนะเวลาที่เราจะเปลี่ยนเป็นอีฟุตบอลนะครับเราก็มากดผ่านเกมตัวนี้ไปมันก็จะได้เหมือนกันนะครับโอเควิธีต่อไปจะเป็นวิธีการเชื่อมต่อ j o ย PS4 นะครับวิธีการเชื่อมต่อนั้นนะครับให้เรากด PlayStation แล้วก็ปุ่มแชร์พร้อมกันนะครับกดลงไปครับให้ไฟกระพริบอยู่ด้านบนนะแบบถี่ๆนะเสร็จแล้วให้เราทําการคอนเน็กให้เรากดที่น็อตคอนเน็กตรงนี้นะครับกดแบบกดดับเบิลก็ได้นะเดี๋ยวมันก็จะไปเสร็จแล้วเลื่อนลงไปด้านล่างนะครับก็หาดูในส่วนนนนี้้ผมมมเเเคยชื่่ออตแลวะัจป็ ก็จะกดจับคู่ดูนะพอกดจับคู่เสร็จมันก็จะเชื่อมต่อให้ผมเลยนะก็จะขึ้นคําว่าเชื่อมต่อแล้วก็ก,กดทุกสอนกลับไปเสร็จแล้วเกมที่ต้องการจะเล่นนะครับเราสามารถแอดเกมได้นะครับโดยที่กดตรงแอดเกมตรงนี้ครับเลื่อนหาเกมที่ต้องการจะแอดผมก็เลือกเป็นปีฟ้าม b i บายนะผมก็จะแอดเข้าไปมันก็จะขึ้นมาให้ตรงนี้นะครับหรือเอาราสามารถลบก็ได้นะกดที่ลูกไอคอนหนึ่งครั้งจากนั้นก็กดคําว่า delete ตรงนี้ลบไปแล้วนะครับพอเราเลือกเกมเข้ามาแล้วนะครับเราสามารถกดเข้าไปตั้งค่าได้โดยที่กดลูปไอคอนนะครับแล้วก็เลือกตััวล่างนะครบ ก่อนอื่นผมขอภาพหน้าจอออกก่อนนะครับเนื่องจากว่าตัวการตั้งค่าผมที่เปิดไว้ก่อนหน้านี้มันจะทําให้หน่วงนะสำหรับแอปพลิเคชันตัวนี้ก็แนะนํามือถือที่สเปคุสูงหน่อยนะสำหรับแอปพลิเคชันซานวานเกมแพทนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าไปในส่วนของการตั้งค่างเกมนะครับกดที่รูปไอคอนนะครับจากนั้นกดตัวด้านล่างนะครับกดคําว่ารัสนะครับอ่านไม่ถูกขออภัยนะตัวเกมก็จะเด้งเข้ามาประมาณนี้นะครับผมสิ่งที่คุณจะเห็นนะก็กคือในส่วนของไอคอนตัวนี้นะครับลากขึ้นไปอยู่ด้านบนก็ได้นะให้มันชนกับขอบก็ได้้คััแอปพลิเชนนตวี มันสามารถดึงข้อมูลจากแอปชิทติ้งพัท V3 มาได้นะครับถ้าเกิดว่าใครใช้จอยพวก T3 X3 เนี่ยมันจะดึงข้อมูลจากจอยเข้าสู่แอปได้เลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าในส่วนของตัวแอปพลิเคชัน Sun m ม Gamepad นะครับเหมือนจะทํางานคล้ายเดียวกันกับชิทติ้งพัท V3 นะเดี๋ยวผมจะลองกดสตาร์ทดูนะครับเห็นไหมครับพอผมกดสตาร์ทดูถ้าเกิดเกมที่เราเคยตั้งค่าไว้แล้วนะครับผมมันจะขึ้นมาให้เลยนะเราแทบจะไม่ต้องทําอะไรนะครับในส่วนของแอปนี้เนื่องจากว่าเกมที่ผมตั้งค่าไว้พวก f o o t b บอลหรือ f i f a Mobile นะครับ มันจะดึงเข้ามาที่หน้าต่างการตั้งค่านี้เลยนะครับสามารถกดฟังก์ชันได้เหมือนกันนะกดฟังก์ชันได้เหมือนกับ h o o t i n g Pa d V3 เลยนะครับกด Start กด Select นะครับก็จะขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับสามารถกดได้แล้วนะครับผมไม่ได้ตั้งค่าเลยนะครับอันนี้คือดึงข้อมูลจาก h o o t i n g p a d V3 มาใช้เลยในส่วนนี้หลายคนอาจจะไม่ค่อยถนัดในส่วนของการใช้งานอาจจะต้องตั้งค่าเพิ่มเติมนะเมนูด้านบนในส่วนของแอปพลิเคชันตรงนี้นะครับเวลาที่เรากด Start ขึ้นมามนจะมีเมนูด้านบนตรงนี้ครับถ้าเกิดว่าใครเคยใช้ชุดทิ้งพัด V3 นนนะคััมมจเเหือกลยแ มันเป็นภาษาอังกฤษเฉยโอเคพอได้แบบนี้แล้วนะครับเราสามารถเซตค่าใหม่ได้โดยกดคําว่า New นะครับตรงนี้เราก็จะได้ในส่วนของไอคอนบังคับทิศทางนะครับอนาล็อกซ้ายอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงเซนเตอร์เราก็ลากมาวางไว้เลยอ่าตัวเมาส์สามารถใช้งานได้นะครับสาหรับ p 4เมาส์สามารถกดได้ในส่วนของเกมนี้ตัวทัชแพดนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาตั้งค่าในส่วนของตัวจอยในเกมนี้กันนะครับเพ่สำหรับวิธีการตั้งค่านะครับให้เรากดที่สตาร์ทขึ้นมานะครับปุ่มที่ผมตั้งค่าไว้อย่างที่บอกนะคือผมดึงมาจากแอปชุดง 3แต่ว่าเราสามารถตั้งค่าเพิ่มเติมได้นะกดคาว่าใหม่นะครับแล้วก็ลากอนาล็อกมานะครับจะเป็นอนาล็อกซ้ายนะครับปุ่มครับทิศทางนั่นเองเสร็จแล้วเราสามารถกดปุ่มที่ตัวจอยได้เลยนะต้องการให้เป็นปุ่มไหนนะปุ่ม Y ปุ่ม B นะครับปุ่ม X นะครับ A นะครับปกติ X เนี่ยมันจะเป็นปุ่มด้านบนแล้วก็ในส่วนของ R1 นะครับ R1 หรือ Rb นั่นเองคือปุ่มปกตินะครับต่อไปจะใช้ในส่วนของสกิลนะสกิลก็จะใช้ L2 กับ R2 นะครับใช้สกิลเลือกปุ่มเปลี่ยนหัวมาก่อนแล้วกันแผมก็จะใใช้นนส่วของ L2 ถ้าใช้ฝั่งซ้ายนะครับให้ผูกกับอนาล็อกขวาอนาล็อกขวาจะอยู่ที่ตรงนี้นะครับแล้วก็กดโอเคส่วนใช้ฝั่งขวานะครับ R2 ก็จะใช้อนาล็อกซ้าย กดโอเคลากมาวางไว้ตรงนี้ปุ่มยิงยิงผมยังไม่ได้ใช้อะไรนะรก็จะเลือกเป็นในส่วนของพวกซีเล็กก่อน R3 ใช้แบ็กกลับนะครับก็นาลลอกขวาตัวนี้ใช้ในส่วนของงาที่เราจะวีคิกนะครับผ่มจะมาตั้งไว้ตรงนี้ปกติมันจะลากจากตรงกลางอันนี้คือผมตั้งค่าตามความเข้าใจนะครับถ้าเกิดว่าใครที่ต้องการใช้งานได้มากกว่านี้ก็ลองอัดแอปดูนะครับลองปรับแต่งดูจากที่ผมพาทําได้นะครับเสร็จแล้วให้เรากดเซฟผมก็จะเลือกเป็น F C M M จากนั้นกดโอเคดูปุ่มที่ผมตั้ง ค่าไว้ก็จะมีในส่วนของ D-pad นะครับที่ผมเอามาใช้เป็นปุ่ม back กลับนะครับปุ่มเลือกข้ามไอเทมนะครับแล้วก็ปุ่ม Next จะมีในส่วนของ R3 นะครับที่ผมใช้กดออกจากเมนูนะครับหรือกด select นะครับหรือกดออกต่างๆนะตรงนี้เรามาลองเทสกันนะเปลี่ยนหัวนะครับอันนี้คือเปลี่ยนหัวกด L1 ก็คือเปลี่ยนหัวเลยเล่นมั่วๆนะครับจวน จะบอกว่าแอปพลิเคชันตัวนี้ไม่จะเป็นต้องใช้ PS4 ก็ได้นะใช้จอยธรรมดาเล่นก็ได้นะจอยธรรมดาผมไม่แน่ใจว่าจอยสายได้ไหมแต่คิดว่าน่าจะได้นะเดี๋ยวผมมาทําให้ดูวิดีโอหน้าแล้วกันจอยพวก X3 ธรรมดาพวกเกมแพดธรรมดาก็ใช้ได้นะครับสำหรับแอปนี้คือรองรับทุกจอยถ้าเชื่อมต่อกับมือถือได้นะครับรองรับทุกจอยเลยไม่ใช่ว่าจะได้แค่จอย PS4 หรือจอย T3 X3 หรือจอย D3 เท่านั้นนะครับจอยได้ทุกรูปแบบเลย เหมือนตัวเกมจะปรับมาให้เราใช้จอยง่ายขึ้นนะผมรู้สึกอย่างนั้นนะครับแต่ก่อนผมตั้งค่าไม่เป็นเลยเกยมนี้ตั้งแต่เป็น FIFA Mobile นะครับตอนนี้ก็พอเล่นได้แล้วนะครับ ประมาณนี้นะครับถ้าใครจะตั้งค่าตามก็ก็ได้นะครับก็ลองรีดูแล้วกันนะครับในส่วนของการตั้งค่าจอย PS4 นะครับเล่นเกม FC Mobile นะครับสำหรับวิดีโอนี้ผมต้องขออนุญาตลาไปก่อนแล้วนะครับผมหากมีค่าูบุดรี่ทีจะฟังไม่เข้าหูนะครับมีภาพที่ดูไม่เข้าตาต้องขอโทษขออภัยมาหน้าที่นี้ด้วยอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ด้วยสำหรับวิดีโอนี้ลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ